สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นนะครับประจำวันที่16พฤษภาคม2559นะครับตลาดหุ้นวันนี้นะครับเราก็มองว่าเซ็ตเนี่ยไม่น่าจะไปไหนไกลนะครับแล้วก็ให้ระวังความเสี่ยงทางลงจะมีมากกว่านะครับโดยตลาดสหรัฐนะครับปรับตัวลงนะครับโดยดาวโจนส์เนี่ยปิดดิ่งลงกว่า185จุดเมื่อวันศุกร์นะครับแม้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมออกมาดีกว่าคาดนะครับแต่ตลาดเนี่ยกลับมีความกังวลเรื่องเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมิถุนายนนะฮะก็ส่งผลให้เงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นนะครับกระแสเงินลงทุนต่างชาติผันผวนหนักนะครับโดยเมื่อวันศุกร์นะครับต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดไทยนะครับเป็นวันแรกจากทั้งสัปดาห์นะฮะขณะที่ค่าเงินบาทนะวันนี้อ่อนตัวลง 0.3% จากวันศุกร์เมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับทำให้คาดว่าต่างชาติคงชะลอซื้อหุ้นไทยในวันนี้นะครับทางฝ่ายมองตลาดเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของหุ้นที่เหลือนะครับขณะที่หลังจบเรื่องงบนะครับตลาดน่าจะกลับมาให้น้ำหนักนะครับปัจจัยภายนอกอีกครั้งนะครับซึ่งโดยรวมยังน่ากังวลนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่ตัวเลขสำคัญค่อนข้างต่ำกว่าคาดนะครับในระยะหลังๆนะครับโดยรวมถึงขาดปัจจัยบวกนะครับที่เด่นชัดนะคาดว่าตลาดหุ้นไทยจะทรงตัวและให้ระวังความเสี่ยงทางลงนะครับยังมองแนวรับสำคัญอยู่ที่1,380จุดนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยให้ไว้ที่1,400จุดนะครับกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นนะครับเน้นการเก็งกำไรแบบเลือกหุ้นรายตัวนะครับแล้วก็ขยับพอร์ตนะครับระหว่าง 40-60% นะครับสำหรับหุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัวนะครับเราก็ยังคงแนะนำให้ถือตัว AOT ต่อนะครับส่วนหุ้นผลประกอบการเนี่ยเราให้ถือตัว LH นะครับส่วน AAV เนี่ยสามารถขายทำกำไรไปได้เมื่อวันศุกร์นะฮะตามราคาเป้าหมายระยะสั้นที่เรากำหนดไว้ที่ 6.05 บาทนะครับซึ่งก็ได้กำไรเข้ามา 4.2% นะครับแล้วก็3นะฮะเลือกหุ้น Select Trading ก็คือตัวถือตัว Major นะครับสำหรับนะครับปัจจัยนะครับที่น่าติดตามนะครับก็คือในวันที่16ก็คือวันนี้นะครับญี่ปุ่นจะประกาศตัวเลข PPI นะฮะไทยประกาศ GDP นะครับโดยคาดว่าน่าจะอยู่ที่ 2.8% นะครับวันที่17สหรัฐประกาศตัวเลข CPI นะครับแล้วก็วันที่18นะฮะญี่ปุ่นประกาศตัวเลข GDP นะครับสำหรับหุ้นติดชาร์ตนะครับในวันนี้เรามีแนะนำเพิ่มเข้ามา1ตัวก็คือตัว TVD นะครับ TV Direct นะครับเรามองกำไรในไตรมาส1เนี่ยโดดเด่นจากผลของการทำ re-engineering ขบวนการทำงานส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพบริการเพิ่มนะครับ Net Margin นะครับสูงขึ้นมาที่ 3.8% ทำให้ทางฝ่ายมีแนวโน้มปรับกำไรปี59เพิ่มขึ้นจาก87ล้านบาทนะครับเข้าเป็นเพิ่มขึ้นจาก87ล้านบาทนะครับก็เข้าใกล้เคียง114ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายของบริษัทนะครับเราให้เข้าซื้อนะฮะตัว TV Direct นะฮะที่ 2.26 บาทนะทำกำไรที่ 2.40 บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่ 2.16 บาทนะครับส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ในหุ้นติดชาร์ตก็คือตัว PAP นะครับตัวบางจากนะฮะตัวสวัสดนะฮะตัว iFEX แล้วก็ตัว EPG นะครับก็จบในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นนะครับ